สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Genshin Impact นะครับก็เริ่มงามยามดีที่แพท 2.7 เนี่ยได้ทำการอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วแน่นอนว่ามีอะไรใหม่ๆมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวละครตัวใหม่ที่ปรากฏตัวต่อหน้าผู้ชมทุกคนนะครับก็คือตัวละครชื่อว่าเยรานั่นเองเป็นตัวละคร5ดาวธนูธาตุน้ำนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะมาก็คือเราจะพาตัวละครเยรานเนี่ยไปลงแอบิสชั้น12กันว่าตัวละครตัวนี้สามารถลงไปช่วยเหลือได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งต้องบอกเลยว่าจากการที่แบบลองเล่นคร่าวๆเนี่ยแล้วก็บวกกับอาร์ติแฟกต์ที่เท่าที่มีอยู่นะก็คือตัวละครตัวนี้สามารถแบบเล่นได้ทั้งแบบ DPS ก็ได้หรือว่าเป็นทางซัพพอร์ตก็ได้เพราะว่าสกิลอันติของเยรานเนี่ยก็เหมือนกับสกิลของนายน้อยที่แบบลูกเต่าเนี่ยจะออกมาแล้วก็สามารถช่วยโจมตีเป็นทาบน้ำได้ซึ่งก็ความเร็วเนี่ยจะขึ้นอยู่กับการโจมตีของตัวละครนั้นๆที่อยู่ในฟิลนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนที่ลงแอบิสชั้น12เนี่ยเราจัดทีมยังไงบ้างแต่ต้องบอกก่อนนะว่าที่มาวันนี้เนี่ยเป็นการแบบเหมือนลองเล่นเฉยว่าเอ๊ะตัวละครเยรานเนี่ยมันช่วยเหลืออะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแบบจะเล่นแบบจริงๆจังๆอันนี้อย่าเพิ่งดูตามนี้นะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาในส่วนของการจัดทีมนิดนึงซึ่งต้องบอกเลยว่า Abyss ชั้น12รอบนี้เนี่ยยังเป็นมอนสเตอร์ของรอบแพท 2.6 อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยรูปแบบสไตล์ต่างๆก็คงยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าน่ากลัวมากๆนะครับและวันนี้เนี่ยจะพาเยรานเนี่ยมาลงซึ่งการเล่นของเราอ่ะอย่างที่บอกคืออันเนี้ยแค่พามารองว่าในส่วนของเยรานเนี่ยสามารถช่วยลง Abyss ได้อย่างไรบ้างซึ่งเดี๋ยวในทีมแรกเนี่ยห้องแรกมันจะป่วนแค่ตรงห้องที่1แล้วก็ห้องที่3ด้วยนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะจัดทีมก็คือเดี๋ยวจะพาไรเดนโชกุนมาด้วยเพราะว่าอยากจะเน้นในส่วนของทำให้ Energy Recharge มันเร็วขึ้นนั่นเองแล้วก็ต่อมาเยรานมาช่วยในการซัพพอร์ตปล่อยลูกเต่านั่นเองและที่สำคัญวันนี้จะลองไม่ใช้โล่ครั้งแรกเพราะว่าห้องที่3เนี่ยมันเป็น Abyss Made Fire เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะพาบาบาร่ามาด้วยและวันนี้ก็เปลี่ยนคนรวบจากคาซุฮะเป็นเวนตินั่นเองเพราะว่าเวนติน่าจะคิดว่าน่าจะทำให้การรวบ Abyssเมทธาตุไฟเนี่ยได้แบบใกล้ขึ้นมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ห้องที่2เนี่ยจะเหมือนเดิมก็คือเราจะใช้เซตในส่วนของคามิซาโตะอายากะเชิญเหอเดียน่าแล้วก็โกโกมินั่นเองเพราะว่าห้องที่2กับห้องที่3ครึ่งหลังมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะเราพามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยだ足元に気をつけた糸よ工作せよ痛がっちゃいないわはっここより弱滅の時はっさっふっせいはっそこふっせいとはっさばきの雷やはりダメだお留守でこの方を工作せよ逃げようなんて思わないでよね。ふう。どの目が出るかね。かかれ。はっ。無我の境地。逃げ道はありません。ひゅっ。ふっ。しっ。ふっ。そこ。てっ。風だ。足元に気をつけて。はっ。いいとよ。工作せよ。痛がっちゃいねえ。ここより弱滅の時裁きの雷せっせっせっよっさっさっ元気出してよ逃げようなんて思わないでよねふっ見切りましたせっ稲光すなわち永遠なりほっどの目が出るかねかかれそうやっご安心を行きましょう天心直送連機貸しそれ桜吹雪失礼よ無礼者
痛がっちゃいないの。ふぅ、さばきのイカズチ。風だ、一緒に遊ぼう。かかれ、いいドロさ、無我の境地。逃げ道はありません。逃げようなんて思わないでよね。はっ、みんなを守るから。いいとよ、こうたくせよ。捕まえた。せっ、ここより弱滅の時、裁きの雷。さっ、私はありません。稲光、すなわち永遠なり。よっ、せっ、せっ、せっ、ふっ、よっ、はっ、しっ、見切りました。逃げようなんて思わないでよね。どの目が出るか。捕まえた。ほっ、逃げ道はありません。うん、無我の境地。よっ、ふっ、はっ、よっ。おい、ミュージック、風だ。ふぅ、急がなくて。はっ、ダメ、終わりね。せっさ、見切りました。はっ、よっ、ほっ、えっ、ほっ、えっ、ほっ、とかかれ、やっ、ふっ、はっ、ふっ、えっ、よっ、はっ、と、ほっ、と、ほっ、はっ。アビスに使えよ。ご安心を。競争よ、決心となれ。念の、神里流、透明。踊りなさい。アビスの仕上がり。仕上がり。飲みすぎだよ。どこから？よっ、心配の加護。雪
進化。失礼。それ。変身直走。桜吹雪。雪を前。え？神聖。それ。私はまや。天の。เดี๋ยวเรามาในส่วนของทีมแรกก่อนแล้วกันทีมแรกก็จะเริ่มต้นด้วย Raiden Shogun นะครับอันนี้ก็จะเป็นสเตตคร่าวๆประมาณนี้ก็จะเน้นในส่วนของ Energy Recharge นั่นเองส่วนอาวุธก็ใช้เป็นอาวุธประจำตัวของ Raiden Shogun นะครับแล้วก็ Artifact อันนี้จะเป็น Artifact ที่เป็น Set Energy Recharge นั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยในส่วนของ Option รองเนี่ยก็ไม่ได้แบบสวยงามขนาดนั้นนะเพราะว่าไม่ได้หยิบมาใช้สักพักนึงละก็เลยแบบรอบนี้ก็เลยอ่ะหยิบมาละกันกลุ่มดาวจะเป็น C0 นะครับแล้วก็สกิลตอนนี้ก็จะเน้นในส่วนของสกิลนี้ที่แบบตอนแรกเนี่ยปั้นมาแบบเป็นแบบกึ่ง TBS กับกึ่งซัพพอร์ตนะครับต่อมาในส่วนของเยรันบ้างต้องบอกว่าเยรันตอนนี้เนี่ยคือเราอัพเท่าที่อัพได้นะครับตอนนี้เนี่ยก็จะเน้นในส่วนของ Max HP นะครับเพราะว่าในส่วนของความแรงของสกิลทุกอย่างเนี่ยเราจะไปหน้าของสกิลอีกทีนึงว่าเอ๊ะทำไมต้องเน้นในส่วนของ HP เยอะขนาดนั้นแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Critical Rate กับ Critical Damage นะครับจริงๆก็พยายามอยากจะบูสต์ตัว Energy Recharge แหละแต่ว่ามันได้ประมาณนี้จริงๆนะแล้วก็ต่อมาอันนี้ก็ใช้อาวุธที่เป็นอาวุธใหม่เหมือนกันจะเป็น Aqua Simulacra นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอาวุธที่ต้องบอกเลยว่าเห็น Critical Damage แล้วก็เห็น Optionรองปุ๊บอะเฮ้ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะแต่ว่าในอนาคตเราอาจจะเปลี่ยนเป็นสายซัพพอร์ตก็คืออาจจะใช้แบบธนูที่เป็น Energy Recharge แทนก็ได้ส่วนในสองอาร์ติแฟกต์เนี่ยเราจะเน้นในสองของสองอาร์ติแฟกต์ผสมกันคือ Heart of Death ก็คือจะเน้นสองอาร์ติแฟกต์เพิ่มพลังโจมตีทัดนานนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือจะเป็นอาร์ติแฟกต์ที่เน้นสายเลื่อนนั่นเองและอาร์ติแฟกต์ที่เราบิ้วมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสายเลือดทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ดังนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะเปลี่ยนผ่านไปเป็นสายซัพพอร์ตน่าจะเหมาะกว่าหมายถึงว่าการเล่นของเรานะทีนี้กลุ่มดาวก็จะเป็นในส่วน40แล้วก็สกิลจะเน้นในส่วนของ3ทั้ง3สกิลเลยเพราะมองว่าด้วยตัวละครตัวนี้เดี๋ยวคงต้องศึกษาไปเรื่อยว่าสามารถเป็นได้ทั้งแบบกึ่ง DPS กึ่งซัพพอร์ตหรือเปล่าหรือว่าจะเน้นเพียวของซัพพอร์ตไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับต่อมาในส่วนของบาบาร่าจริงๆเนี่ยบาบาร่าไม่ค่อยมีอะไรที่เปลี่ยนไปจากเดิมเพราะว่าไม่ค่อยได้หยิบมาใช้ด้วยแต่ว่าก็ยังเป็นแบบเซตเดิมๆนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสมุดมังกรที่เน้นในส่วนของ HP แล้วก็อันนี้ยังเป็นเซตไมเดนอยู่ยังไม่ได้แบบปรับไปใช้เซตเดียวกับของโกโกมีนั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกยังไม่ได้ฟาร์มมาเลยอันนี้ก็จะเป็นสเตตของอาร์ติแฟกต์คร่าวๆนะครับกลุ่มดาวจะเป็น C6 แล้วก็อันนี้จะเป็นสกิลเน้นฮิลล้วนๆเลยและคนสุดท้ายนะครับเวนตินี้ไม่ต้องพูดถึงอะไรเยอะเลยเพราะว่าจะพยายามเน้นในส่วนของ Energy Recharge กับในส่วนของ Elemental Tari นะครับสำหรับในส่วนธาตุลมส่วนอาวุธมีเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนช่วงแพทที่แล้วนี่แหละตอนแรกจะเปิดอาวุธให้กับคามิซาโตะอายาโตะแล้วอาวุธนี้มันหลุดมาก็เลยอ่ะใช้อาวุธนี้ดีกว่านะครับก็เพราะว่าเห็นมันเน้น Energy Recharge เหมือนกันส่วนอาร์ติแฟกต์ตอนนี้ก็คือจะเน้นธาตุลมล้วนๆเลยอ่ะอันนี้ดูคร่าวๆได้นะครับแล้วก็กลุ่มดาวของเวนติจะเป็น C0 แล้วก็สกิลในสกิลรวบเป็นหลักนะครับส่วนทีมที่2เนี่ยอาจจะไปเร็วๆนะเพราะว่าทีมที่2ไม่ค่อยมีเปลี่ยนอาวุธหรือว่าอาร์ติแฟกต์อะไรใดๆเลยก็คนแรกก็จะเป็นคามิซาโตะอายากะนะครับเห็นสเตตภาพรวมแล้วอาวุธจะเป็นอาวุธเดิมแล้วก็อาร์ติแฟกต์เป็นประมาณนี้ครับจะเน้นในส่วนของเซตธาตุน้ำแข็งรุนร้วนเลยแล้วก็กลุ่มดาวเป็น C2 แล้วก็สกิลนี่ก็จะในส่วนของสาสกิลนี้เป็นหลักนะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของเชิญเหินนะครับเชิญเหินเนี่ยจะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับเพราะว่าหลักๆก็คือจะในส่วนของแอคแท็กที่จะมีผลต่อสกิลนั่นเองนะครับแล้วก็จะพยายามหาออปชันที่แบบเน้น Energy Recharge ด้วยเพราะพยายามแบบจะดันไปให้ถึง 200% อ่ะจะแบบโอเคกว่าสำหรับเรานะส่วนอาวุธก็จะใช้เป็นอาวุธประจำตัวของเชิญเหินเลยส่วนอาร์ติแฟกต์อันนี้จะเป็นแบบเน้นเปอร์เซ็นต์แอคแท็กรวนๆเลยนะครับแล้วก็รวมถึงออปชันรองก็จะพยายามแบบอยากได้ Energy Recharge ให้มันเยอะขึ้นนั่นเองส่วนกลุ่มดาวจะเป็น C0 นะครับแล้วก็สกิลจะเน้นในส่วนของ2สกิลนี้ที่จะทำให้เพิ่มความแรงของท่าน้ำแข็งด้วยนะครับเดียวน่าคงไม่ต้องพูดถึงอะไรเยอะแล้วนะครับเดียวน่าตอนนี้คือก็จะมาเน้นในส่วนของ HP เป็นหลักเลยนะครับแล้วก็อาวุธใช้เป็น Sacrificial Blow เหมือนเดิมแล้วก็ Artifact นะครับอันนี้ตอนแรกอาจจะเป็นเซมิเดนเพียวๆแต่ตอนนี้ก็เอาเซตเลือดมาผสมด้วยเพื่อที่จะเพิ่มความหนักของเกราะเพิ่มมานิดนึงนะกลุ่มดาวจะเป็น C0 แล้วก็สกิลก็จะเน้น2สกิลโล่กับสกิลฮิลนั่นเอง
ประมาณเนี่ยจะเป็นในส่วนของโกโกมิโกโกมิจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่ส่วนของคริติคอลเรทที่ติดลบอันนี้เป็นผลของประจำตัวโกโกมิอยู่แล้วนะครับประมาณเนี่ยจะเป็นอาวุธก็จะเป็นประจำตัวของโกโกมิเลยส่วนอาร์ติแฟกต์อันนี้ก็จะเป็นเซตนี้นะครับเพราะว่าเซตนี้เนี่ยคือเป็นเซตที่แบบถ้าใครอยากจะเล่นโกโกมิเป็นสายฮิลด้วยแล้วก็สามารถแบบช่วยในการเพิ่มความแรงในการโจมตีด้วยก็สามารถใช้เซตตัวนี้ช่วยได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆของอาร์ติแฟกต์ที่มีเอาไว้นะครับส่วนกลุ่มดาวจะเป็นซีสูรแล้วก็สกิลก็คือเน้นสายสกิลนี้เพราะว่าเรากะแบบเหมือนเล่นได้ทั้งแบบ DPS ด้วยแล้วก็เป็นซัพพอร์ตสายฮิลด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับว่าแบบในส่วนของตัวละครของเยรันเนี่ยคือน่าจะมีลูกเล่นที่เล่นได้หลากหลายแหละก็คงค่อยๆศึกษากันแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยจะจัดทีมหรือว่าจะจัดสรรตัวละครไงให้แบบเหมาะสมกับทีมนั้นๆนะครับยังไงก็ค่อยๆลองศึกษาดูว่าสำหรับตัวละครของเยรันเนี่ยจะเหมาะสมกับเราหรือเปล่าหรือว่าเราควรจะเปิดไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคนว่าแบบด้วยสกิลเพย์ของเยรันรวมถึงสแตทต่างๆเนี่ยมันโอเคกับการเล่นของเราหรือเปล่ายังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ